ล่าสุดตำรวจได้ควบคุมตัวนายเปรมชัยกนสูตรผู้บริหารบริษัทอิตาเลียนไทยที่ลักลอบล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีฝากขังที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิแล้วนะครับขณะที่การตรวจซากสัตว์ที่ถูกล่ามี3ชนิดเจ้าหน้าที่แจ้ง7ข้อหาคุณเสกสมแจ้งจิตรายงานจากสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมินะครับเชิญครับคุณเสกสมครับคุณวรพัฒน์คุณปฐมาพรครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสภ.ทองผาภูมินะครับเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าแม้ว่าผู้ต้องหาทั้ง4คนจะปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่าทางหัวหน้าชุดเฉพาะกิจพญาเสือก็พบนะครับว่ารอยนิ้วมือแฝงที่ปรากฏบนปืนไรเฟิลนั้นมีรอยนิ้วมือของผู้ต้องหา1ใน4คนนี้ปรากฏอยู่จริงและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หลักฐานเพิ่มครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจากศูนย์พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรภาค7ตรวจสอบซากสัตว์เสือดำเก้งและไก่ฟ้าหลังเทารวมถึงตรวจสอบอาวุธปืนไรเฟิลและปืนลูกซองและเครื่องกระสุนรวมถึงเครื่องครัวและสิ่งของเครื่องใช้ที่ยึดได้ขณะที่นายเปรมชัยกนสูตรผู้บริหารบริษัทอิตาเลียนไทยนายยงโคตรเชื้อนางนาทีเรียมแสนและนายธานีทุมมาศตั้งแคมป์ล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกตั้งแต่วันที่3แล้วก็ถูกจับกุมเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะครับแล้วก็พบของกลางทั้งหมดอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยจึงควบคุมตัวทั้งหมดผู้ต้องหาทั้ง4คนนะครับและนำมาส่งพนักงานสอบสวนสภ.ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรก็แจ้งความดำเนินคดีกับนายเปรมชัยและพวกรวม9ข้อหาคือร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันมีไว้ในครอบครองนำซากสัตว์ป่านำเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์ป่าเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติฐานร่วมกันหาของป่าพรบ.อาวุธปืนแล้วก็ช่วยกันรับไว้ซ่อนเร้นซ่อนอำพรางแล้วก็เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็พบรอยนิ้วมือของนายเปรมชัยปรากฏที่ปืนไรเฟิลซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยส่วนอาวุธปืนที่เหลือนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่กันครับบุคคลใช่ไหมครับจำนวน4คนครับครับเราไม่ได้ทำผิดนะครับเราก็มีชุดลาดตระเวนนะครับทีนี้เนี่ยการทำความผิดเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้คาตาหรอกแต่ว่าวัตถุพยานที่มันแสดงความผิดไว้มันยังมีอยู่แล้วก็ซึ่งสามารถสาวถึงตัวมัดถึงตัวได้นะครับแล้วก็บางกรณีเช่นพอเป็นเรื่องอาวุธปืนเนี่ยนะฮะก็มีเหมือนกันที่ว่าพบเขากำลังจะล่าสัตว์ป่ากำลังจะยิงสัตว์ป่าก็มีนะเราเจอทั้ง2กรณีครับก็คือ1เจอตอนกำลังจะลั่นไกนะครับจะลั่นไกครับแล้วก็2ก็คือล่าเสร็จแล้วนะแต่ว่าทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้นะครับแล้วก็บางกรณีที่3ก็คือว่าล่าแล้วก็นำไปซุกซ่อนไว้ใกล้ตัวในกรณีแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับผมยังไม่ทราบยังไม่ได้รับเรื่องราวนะครับว่าทางผู้มีอำนาจเนี่ยได้อนุญาตหรือยังนะครับเขามีใบขอมาจะมาขอทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าใช่ไหมครับว่าจะเข้าไปนอกเขตเพื่อความปลอดภัยก็ไม่ได้มาขอนะครับก็คือการเข้ามาในเขตทุ่งใหญ่ก็ต้องได้รับอนุญาตมาก่อนต้องมีใบมาโชว์ไหมครับการเข้าไปต้องมีหลักฐานว่าเราขออนุญาตแล้วก็จะเป็นจะต้องมีนะครับก็จะมีจะต้องมีเขาได้เอามาโชว์ไหมครับว่ามีการขออนุญาตหรือยังผมก็ไม่เห็นนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าไปตอนไหนคนทุ่งใหญ่ทุกคนใจสู้เป็นนักสู้นะครับพวกเราถ้ามีเคสกรณีอย่างนี้อีกนะครับพวกเราพร้อมเสมอที่จะมาทำงานแล้วก็เพื่อรักษาไว้ซึ่งทุ่งใหญ่นเรศวรมรดกโลกครับผมไม่กังวลครับไม่กังวลครับเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับตำรวจก็คุมตัวนายเปรมชัยกนสูตรและพวกรวม4คนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิโดยขณะนี้ทีมทนายของนายเปรมชัยนั้นอยู่ระหว่างการขอยื่นประกันตัวนะครับด้านพลตำรวจโทกิติพงษ์งามุกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เดินทางมาสอบถามข้อมูลจากเหตุที่เกิดขึ้นกับตำรวจสภ.ทองผาภูมิและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่และก็ยืนยันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นใครหากทำผิดนะครับและมีหลักฐานชัดเจนก็จะต้องถูกดำเนินคดีทุกคนไม่มีข้อยกเว้นนะครับเนื่องจากเรื่องนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับมาเป็นพิเศษด้านนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าชุดเฉพาะกิจพญาเสือระบุว่าสัตว์ทั้งหมดนะครับถูกล่านำไปประกอบอาหารและซากสัตว์ก็จะนำไปประดับ
ส่วนพยานหลักฐานทั้งหมดสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้แน่นอนนะครับเพราะว่าพฤติกรรมและหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในที่เกิดเหตุนั้นชัดเจนครับหลังจากนี้นะครับเมื่อมีการส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังเสร็จก็ตำรวจจะนำตัวมาตรวจสอบเขม่าวดินปืนอีกครั้งหนึ่งรวมถึงตรวจสอบในวัตถุพยานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากว่าในสำนวนนั้นยังไม่ชัดเจนมากนักเนื่องจากว่าต้องส่งให้ทันก่อนที่จะครบกำหนดฝากขังนะครับและในวันพรุ่งนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาหลักฐานพยานเพิ่มเติมและก็จะดำเนินกับคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมดและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศที่สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับ